าเกิดว่าคุณผู้ชมชอบดูคนกากปะทะคนเทพแต่ว่ายังไม่ได้กดซับสไครต์ก็อย่าลืมกดให้ผมด้วยถามว่าทำไมเนี่ยเหรอก็ตอนนี้นะครับมีคนที่ชอบดูแต่ว่ายังไม่ได้กดซับสไครต์ถึง 80% อ้อ5ซึ่งมันเยอะมากๆเลยนะครับผมก็อย่าลืมช่วยกดซับสไครต์ให้ผมด้วยนะฮะแล้วก็อย่าลืมที่จะกดกระดิ่งแล้วก็กดแชร์ด้วยนะครับผมโอเคถ้าเกิดว่าคุณผู้ชมทำตามทุกอย่างแล้วเนี่ยก็รับชมคลิปได้เลยครับผมอ่าฮิฮิฮิขนกากปะทะขนเทพปะทะแฮกเกอร์ปะทะพระเจ้าตอนการสร้างบ้านที่ยาวที่สุดในโลกขนกากอ๋อสวัสดีครับวันนี้อยู่กับผมนุ๊บเองนะครับวันนี้ผมจะมาสร้างบ้านที่ยาวที่สุดในโลกกันนะฮะมันจะเป็นยังไงเดี๋ยวเราไปสร้างกันเลยดีกว่านะฮะโอเคก่อนอื่นเลยผมจะต้องทำหน้าบ้านให้มันสวยงามก่อนผมจะเอาเป็นบ้านดินละกันโอเคเดี๋ยวแป๊บนึง1เอ๊ะหันไปทางนู้นละกัน1 2 3 4 5 66 2 3 4 5 6โอเคทำงี้ไปก่อนนะโอเคแล้วเราก็จะมาเลือกว่าจะเอาตรงไหนเป็นหน้าบ้านนี่ผมจะเอาตรงนี้เป็นหน้าบ้านใช่ป่ะแล้วก็นี่เลยแป๊บนึงนะนับใหม่ก่อน1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 2021 22 23 24 25 26 27 28 29 30อ่ะโอเคเอาประมาณนี้ก่อนละกัน30บล็อกโอ้โหผมว่า30บล็อกก็เป็นอะไรที่โคตรยาวแล้วนะฮะไหนจะต้องทำหลังคาอีกอ่ะโอ้โหกินเวลาเหมือนกันนะเนี่ยถ้าเราไม่ได้ใช้เวอร์เอดิตนะฮะโอเคเราจะต่อไม่ใช่จอดิเราก็จะต่อขึ้นมาอีก4บล็อก1 2 3 4ใช่ป่ะต่อมาเลยฮะ4บล็อกเออประตูเหมือนเดิมนะฮะโอเคแล้วก็ต่อยาวมาเลยต่อยาวมาเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆฮะโอ้โหเป็นอะไรที่แบบโคตรยาวนะฮะยาวมาเรื่อยๆ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 เอาเลยไม่เป็นไรเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆเสร็จปุ๊บขึ้นมาอีกทีนี้เราก็เขาเรียกว่าอะไรประหยัดเวลาก็คือต่อทีละ2แล้วกันนะฮะจะได้เร็วกว่าเดิมอะไรเงี้ยโอเคนี่ยาวสุดโลกอันนี้คือ30บล็อกนะฮะโอ้โหแค่10 20บล็อกก็โคตรยาวแล้วอันนี้30บล็อกโอ้โหโคตรยาวเลยเออเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆโอเคทีนี้นะครับเราก็ทำให้เป็นกรอบนี่แหละเป็นกรอบนี้ปุ๊บเป็นกรอบนี้ปุ๊บแล้วไงต่อก็หนึ่งนะเป็นกรอบปุ๊บเสร็จแล้วใช่ป่ะทำหลังคาดิรออะไรอ่ะเอ้ยก็ทำหลังคาเลยตึ๊ด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 ทำหลังคาให้มันหมดก่อนหลังคาเสร็จปุ๊บทำหลังคาเฮ้ยเดี๋ยวผมพูดผิดมาตลอดเนี่ยว่ะมันคือเพดานฮัลโหลโอ้ยผมชอบพูดผิดตลอดว่ามันคือหลังคาจริงๆมันเป็นเพดานด้วยเออขอโทษด้วยครับโอเคพอเสร็จแล้วอ่ะป้าหนึ่งเราหลังคาหลังคาแบบนี้เลยหลังคาแบบนี้แล้วกันผมว่ามันน่าจะไอ้นี่กว่านะครับน่าจะสะดวกกว่าโอ้โหถ้าหลังคาแล้วไม่ไหวหรอกไอหลังคาที่เป็นอย่างเงี้ยอย่างที่เป็นทรงพีระมิดอะโอ้โหวันนั้นแบบกินเวลามากแน่ฮะเอ้ยเดี๋ยวมันเท่ากันหรือเปล่าเนี่ยแป๊บหนึ่งผมรู้สึกแปลกว่ะอ๋อมันต้องประมาณนี้ครับไอขึ้นมากว่านี้ไม่ได้แล้วอะไม่ได้นี่มันได้แค่นี้ทุกคนโอเคต่อมาเลยฮะต่อขึ้นมาปุ๊บปั๊บนึงนะอ
โอเคนี่ฮะหลังคาก็ทรงเดิมแหละทรงเดิมเสร็จปุ๊บใช่ป่ะแป๊บนึงเสร็จปุ๊บก็ต่อมาเรื่อยโอ้โหโคตรจะมันเสียเวลากับหลังคามากเลยเนี่ยเพราะว่ามันยาวมากครับโอ้โห30บล็อกเรียกได้ว่ายาวมากไม่ไหวอยู่กันกี่คนเนี่ยโอ้บ้านยาวขนาดนี้ฮะโอเคโอ้เริ่มมืดละโอเคโอ้มันนานตรงหลังคานะครับเนี่ยบ้านแบบที่ยาวที่สุดในโลกอ่ะเนี่ยโอ้มันนานตรงหลังคาเนี่ยครับเดี๋ยวเราขออนุญาตทับเซตศูนย์นะครับเพราะว่าผมไม่ชอบกลางคืนมันมืดมันสร้างบ้านไม่สะดวกอ่ะเข้าใจป่ะแบบมันมืดอ่ะครับมันต้องเป็นเสียตาอะไรเงี้ยโอ้มันเสียสายตานะโอเคยาวครับยาวไปเรื่อยยาวไปเรื่อยโอเคตรงนี้ปึ๊บก็ต่อยาวมาเรื่อยโอเคเหมือนเดิมครับเราก็ต่อยาวเหมือนเดิมโอเคต่อยาวมาเรื่อยเรื่อยเรื่อยเรียกได้ว่าไม่ต้องคิดอะไรแล้วก็แค่วางไว้เลยเอ้ยเดี๋ยวพังโอ้โหหลังคาพังหมดแล้วโอ้ยเอาจริงมากผมบอกเลยว่าบ้านแบบนี้ใช้เวอร์อีดิทจะเสร็จไวมากเลยเนี่ยคือถ้าเรามานั่งโอ้โหมานั่งต่อบล็อกเองโคตรเสียเวลาเลยฮะจริงเออไม่ได้อย่างนี้ไม่ได้เออเสร็จแล้วป่ะนี่ฮะเสร็จแล้วเติมแต่งนิดหน่อยจึ๊บ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 นี่บ้านที่ยาวสุดโลกครับดูไว้ยาวมากขนาดก็ไม่เท่าไหร่ความกว้างของบ้านไม่เท่าไหร่แต่ความยาวเนี่ยแบบไม่น้อยหน้าใครนะครับสำหรับบ้านหลังนี้นะฮะนี่โอ้โหยาวแบบสุดลูกหูลูกตาเลยว่ะคุณผู้ชมอ่ะมันมืดใช่ป่ะเอาไฟมาไอ้นี่เดี๋ยวรออะไรอ่ะเอาไฟมาวางซะวางมั่วๆก่อนแล้วกันเราจะไม่ลงดีเทลมากเราแค่สร้างตัวบ้านนะฮะแล้วก็ประตูวางซะประตูวางมันไปเลยเอาเป็นประตูอะไรดีอะดาร์กโอ๊กแล้วกันจบนี่อ่ะโอเคอ่ะเพื่อความสวยงามใช่ป่ะเอากระจกใส่ไปด้วยฮะตรงเนี้ยอ้าวไม่ได้ติดหลังคาโอเครู้เรื่องโอเคนะครับเดี๋ยวมันไม่ใช่นี่ต้องเป็นบล็อกดินครับโอเคฮะก็เสร็จกันไปแล้วสำหรับบ้านที่ยาวที่สุดในโลกของคนกากนะฮะก็คุณผู้ชมคิดอย่างไรก็สามารถคอมเมนต์ได้เลยนะครับผมโอเคก็สำหรับวันนี้คนกากขอตัวลาไปก่อนสำหรับวันนี้สวัสดีครับคนเทพอู้สวัสดีครับวันนี้อยู่กับผมคนเทพเองนะครับวันนี้นะครับผมเราจะมาสร้างบ้านที่ยาวที่สุดในโลกกันนะครับผมเนี่ยมันจะยาวอย่างนี้แหละเออนะครับแต่ผมว่าเนี่ยที่เห็นอยู่ข้างหน้าเนี่ยผมว่ามันยังไม่ยาวสุดโลกเพราะว่ามันก็มีที่ยาวกว่านี้แต่อาจจะไม่ใช่บ้านอาจจะเป็นพวกเขาเรียกว่าอะไรโรงเรียนอะไรเงี้ยที่แบบลักษณะเป็นอย่างเงี้ยแล้วตรงกลางเป็นทางเข้าอ่ะนึกออกป่ะนึกภาพออกใช่ไหมอาจจะเคยเห็นแบบพวกตามการ์ตูนแล้วพวกเนี้ยนะครับเนี่ยมันลักษณะอย่างนี้เลยแล้วก็ตรงกลางเนี่ยจะเป็นประตูทางเข้าใช่ป่ะมันอาจจะยาวกว่านี้ไงแต่ของผมเนี่ยเดี๋ยวคุณจะรู้เลยว่ามันยาวขนาดนะโอเคเราจะเว้นระยะห่างเท่าไหร่ดีนะฮะ social distancing เอ้ผมว่าวะ social distancing ผมถูกป่ะทำไมเหรอโอเค1 2 3 4 5เอา5บล็อกเลยนะฮะ social distancing ถูกป่ะdistance ถูกแหละโอเคยังไงดีอ่ะเอาขนาดเท่านี้ดีไหมแต่ว่าเรามาวัดกันที่ความยาวแล้วกันนะครับโอเคกี่บล็อกก็ได้ให้ตรงกลางเนี่ยมันเท่ากัน1 2 3โอเค6แค่ว่านี่ทุบตรงกลางออกนะฮะแล้วก็ต่อยาวเท่าไหร่ดีอ่ะถ้าเราต่อถึงบ้านคนกากก็จะประมาณ30ใช่ป่ะเราก็จะเอาคูณ2ไปเลยก็คือ60นะฮะ60บล็อกโอเคนับ1ใหม่1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10โอเค1โอเคเดี๋ยวตัวเนี้ยเท่ากันป่ะโอเคเท่ากันแล้วก็ต่อกลับมาครับโอ้ยมันเลยเว้ยโอเคครับพอต่อถึงก็ป่ะถึงยังวะเนี่ยโอเคถึงแล้วถึงแล้วป่ะโอเคทำไม่นี่เลยครับเราจะทำสิ่งที่เรียกว่าพื้นเราจะทำเป็นพื้นไดมอนด์พื้นไดมอนด์โอเคแล้วก็ทับเซต57ไปเลย57ใช่ป่ะทีนี้ไงต่อแล้วก็ต่อขึ้นมาอีก4ครับ4อย่างนี้เลยทับวอลครับจะได้เสร็จเร็วไงเออมันใช้เวลานานนะครับทำมันเล่นไปบ้านอย่างนี้ทับวอล57ใช่ป่ะนี่เราจะได้บ้านลักษณะนี้มานะครับโอเคแล้วก็ปูเพดานนะครับเออเพดานครับทับเซต57โอเค57เสร็จปุ๊บเรามาดูกันว่ายังไงต่อนะฮะประมาณนี้ทึบมาถึงนี้ปุ๊บตึ๊ดทับเซต57แล้วก็ทับเซต57ไปอีกทีนึงนะฮะถูกป่ะโอเคถูกแล้วนะฮะโอ้โหยาวกันยาวกว่า2เท่าเลยก็ว่าได้นะสำหรับบ้านของผมนะฮะโอเคหลังคายังไงดีหลังคาเป็นแบบเหมือนกันได้หมดเลยแล้วกันเรามาวัดกันที่ความยาวนะครับผมแป๊บนึงหลังคาไหนโอเคเจอละสแตร์ไดมอนด์โอเคมันทับเซตได้ว่ามันไม่น่าจะได้ครับมันเป็นไอเนี้ยมันเขาเรียกว่าอะไรมันเป็นวัดอะเอออันนี้แหละครับเราจะเสียเวลาที่จะมาวางนี่แหละเห็นป่ะโอ้ยเสียเวลาวางโหแล้วมันยาวโหนี่แบบ60บล็อกเลยนะฮะ60บล็อกโอ้โห30ผมว่ามันก็นานแล้วนะครับเนี่ยเรามานั่งต่อเงี้ยคือถ้ามันใช้ขวานไม้ได้ผมก็ใช้ไปแล้วแต่มันใช้ไม่ได้ไงไอ้พวกเนี้ยมันเป็นม็อดหมดเลยนะครับไม่ได้มีมันไม่ใช่ของดั้งเดิมอ่ะเออนะครับตาลายเนี่ยผมบอกเลยแบบต่อนานๆแล้วเริ่มตาลายไงไม่รู้อ่ะโอเคยังไม่หมดอีกนานมากโอเคอุ้ย60บล็อกเรียกได้ว่ายาวแบบ2เท่าเลยนะครับสำหรับบ้านหลังนี้อีก2คนสุดท้ายผมไม่รู้ว่ามันจะยาวแค่ไหนมันอาจจะเลยไป100บล็อกหรือ200ก็ได้ถ้ามัน200เหรอผมว่า200นี่ไอ้นี่แล้ววะไม่ใช่บ้านแล้วครับเอาจริงๆมั้ยบ้านของเรา2คนมันก็ไม่ใช่บ้านแล้วอ่ะมันยาวมากมันสามารถสร้างเป็นโรงเรียนได้เลยนะครับผมจะบอกให้เราแค่เพิ่มอย่างที่บอกไปว่าเพิ่มตรงกลางเข้าไปอ่ะที่เป็นทางเข้าอ่ะนั่นแหละคือโรงเรียนเลยแหละครับโรงเรียนแล้วก็มีชั้น2อะไรเงี้ยเออนั่นแหละชึบ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 โอเคอาจจะตาลายปวดตาได้เนี่ยเพราะว่าบล็อกมันสว่างไงสีเป็นสีฟ้าตาลายมีใครดูแล้วแบบตาลายแบบผมบ้างผมเนี่ยตาลายหมดแล้วเนี่ยนั่งต่อเนี่ยโอ้โห60บล็อกอารมณ์เหมือนกับว่าเราดูคลิปอะไรบางอย่างที่แบบทำให้แบบเราปวดตาเวียนหัวอะไรเงี้ยนะครับดูแล้วแบบปวดตาดูแล้วแบบภาพขยับภาพเคลื่อนไหวอะไรเงี้ยดูแล้วปวดตาประมาณนั้นแหละโอเคผมก็พยายามจะชวนคุยให้มันไปไวที่สุดแล้วกันคุณผู้ชมจะได้ไม่ง่วงแล้วก็ไม่เวียนหัวนะครับน่าจะเวียนหัวแหละโอเคปั๊บ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 โอ้มันเลยว่ะโอเคครับพอเสร็จแล้วเหมือนเดิมตึ๊บอ้าวไม่ใช่อ้าวไม่ใช่อ้าวไม่ใช่โอเคถูกแล้วชึบชึบชึบอ้าวไม่ใช่เออถูกแล้วโอเคตรงเนี้ยไม่เท่าไหร่หรอกแป๊บเดียวเนี่ยดูดีผมนั่งคนเดียวโอ้มันจะมืดได้หรอมืดไวเกินหนุ่มโอเคต่อขึ้นมาครับโอ้โห60บล็อกเป็นอะไรที่แบบโคตรสุดเลยโอเคโอ้ยชึบชึบโอเคเสร็จแล้วฮะอู้โคตรเหนื่อยเลยอ่ะประตูเหล็กแล้วกันภายในไม่ต้องครับเพราะว่าสร้างแค่ตัวบ้านก็น่าจะเหนื่อยพอละโอเค
ควางไปเลยโอเคครับอ่ะเราเอาไฟมาวางด้วยเด็กโอเคเสร็จแล้วโอเคนะครับก็เสร็จกันไปแล้วฮะสำหรับบ้านที่ยาวที่สุดในโลกของผมนะครับความยาวก็60บล็อกอ่ะโอ้โหครึ่งนึงของบ้านหลังนี้เลยนะครับโอเคก็คุณผู้ชมคิดอย่างไรกับบ้านของพวกเราทั้ง2คนก็สามารถเอ้ย4คนดิอีก2คนยังไม่ทำนะฮะก็สามารถคอมเมนต์ไว้ใต้คลิปได้เลยนะครับโอเคสำหรับวันนี้คนเทพขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับแฮกเกอร์สวัสดีครับผมแฮกเกอร์เองนะครับวันนี้เราจะมาสร้างบ้านที่ยาวที่สุดในโลกกันนะครับโอเคเนี่ยสองหลังเนี่ยถือว่ายาวแล้วเดี๋ยวเรามาลองเปิดกันดูนะครับว่ามันยาวจริงไหมโอ้โหมันก็ยาวแล้วแล้วอย่างเนี้ยมองเข้าไปหูยแบบสุดลูกหูลูกตาเลยว่าได้นะฮะโอเคเราจะมาสร้างหลังที่3กันก็คือบ้านของผมนั่นแหละโอเคเราจะมาสร้างกันเลยนะครับเราจะไม่พูดเยอะโอเคเหมือนเขาจะเว้นระยะห่างใช่ปะโอเคเท่าไหร่อ่ะขอนับหน่อยดิ1 2 3 4 5โอเค5ใช่ป่ะมา1 2 3 4 5โอเคThank you.
อเคครับก็เสร็จกันไปแล้วฮะสำหรับบ้านที่ยาวสุดในโลกของแฮกเกอร์นะครับผมไม่แน่ใจว่าความยาวเนี่ยมันกี่บล็อกนะครับแต่รู้ว่ายาวอ่ะทุกคนนะดูดิเออเรียกได้ว่าแบบไล่เป็นระดับเลยนะครับเนี่ยผมไม่รู้อ่ะก็ตามนั้นน่ะยาวกว่าทุกคนอ่ะนะฮะโอเคครับก็เสร็จกันแล้วนะฮะก็คุณผู้ชมคิดอย่างไรกับบ้านของแฮกเกอร์ก็สามารถคอมเมนต์ได้เลยนะครับยาวมากๆนะฮะโอเคก็สำหรับวันนี้แฮกเกอร์ขอตัวลาไปก่อนสำหรับวันนี้สวัสดีครับพระเจ้าสวัสดีครับวันนี้อยู่กับผมเทพเจ้าซีอุยเองนะครับวันนี้เราจะมาสร้างบ้านที่ยาวที่สุดในโลกกันนะครับโอเคแน่นอนว่าผมเป็นคนสุดท้ายใช่ปะผมก็ต้องสร้างให้มันยาวที่สุดดิมาโอเคลุยเลยนะครับมาเดี๋ยวหาบล็อกทองไม่เจอฮัลโหลแป๊บนึงนะบล็อกทองตายแล้วบล็อกทองจ๋าโอเคเจอละมาลุยกันเลยครับเว้นเท่าไหร่เป็นระยะห่างเพื่อเป็นระเบียบนะครับ1 2 3 4ใช่เหรอ1 2 3 4 5อ้าวอันนี้ไม่เป็นไร1 2 3 4 5เออประมาณนี้ชึบ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 โอเคแป๊บนึงนะไม่รู้อ่ะผมแป๊บนึงนะเอาให้มันตรงกันก่อนอ่ะถอยมาเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆถอยมาให้ถึงตรงนี้ก่อนแป๊บนึงผมจะเอาให้มันยาวกว่าของแฮกเกอร์นะฮะโอเคพอยังเอ้ยพอแล้วเลยโดยเลยมามากแล้วนี่เนี่ยเอ้ยเริ่มกันมาตอนนี้นะครับผมจะนับ1ใหม่นะฮะ1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 อะไรเนี่ย9 10โอเค30บล็อกนะครับเพิ่มเข้ามา30บล็อกประมาณนี้นะครับโอเคแล้วก็อะไรอีกอ่ะแป๊บนึงนี่ใช่ป่ะนี่แล้วก็ชึบแล้วก็ไปนู่นเลยครับแล้วก็ต่อขึ้นมา4บล็อกใช่ป่ะเราต้องเป็นบ้านเหมือนกันเราวัดกันที่ความยาวครับ4เสร็จปุ๊บทับวอล4 41ครับ41ปุ๊บ11ปุ๊บใช่ป่ะนู่นเลยครับบินไปนู่นเลยนี่บินมาตรงนี้เสร็จปุ๊บทับเซต41นะครับผมกลับมาทับเซต41เหมือนเดิมแล้วก็มาทำหลังคาแต่ผมคิดว่าผมอยากแตกต่างกับคนอื่นนะครับผมจะไม่ใส่สแตร์แล้วกันนะฮะหรืออาจจะใส่แต่ค่อยมาใส่ให้หลังโคตรนานผมบอกเลยว่าสแตร์ไม่ได้อ่ะมันต้องวางเท่านั้นนะครับโอเคไม่เป็นไรแค่นี้ก็สวยนะผมว่ามันก็น่าจะสวยแล้วนะครับโอ้โหเท่าไหร่ไม่รู้อ่ะแต่รู้ว่ายาวกว่าทุกคนบนโลกใบนี้นะฮะโอเคเสร็จแล้วไม่มีอะไรมากเอาไปนี่วางครับโอเคครับก็เสร็จกันไปแล้วเอ้ยลืมไฟโอเคทุกคนต้องเหมือนกันครับเราต้องเอาไฟมาไว้ให้เขาด้วยอย่างนี้นะฮะโอเคครับก็เสร็จกันไปแล้วฮะสำหรับบ้านที่ยาวที่สุดในโลกของทุกคนนะฮะคุณผู้ชมโอ้โหยาวมากคุณผู้ชมคิดอย่างไรนะครับก็สามารถคอมเมนต์ใต้คลิปได้เลยนะฮะโอเคก็สำหรับวันนี้พระเจ้าขอตัวลาไปก่อนสำหรับวันนี้สวัสดีครับ